こんにちは、静大留学生トークのコーナーです。静岡大学に留学されている学生の方にいろいろなお話を伺ってきます。ดิฉันชื่อมาโออิเคโนะนะคะเป็นลูกครึ่งไทยครึ่งญี่ปุ่นตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยชิโซกะนะคะเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทริกอิเล็กโทรเอนจิเนียริ่งคือสาขาวิศวกรรมไฟฟ้านะคะเหตุผลที่เลือกมหาลัยชิโซกะนะคะตอนแรกก็ที่กรุงเทพนะคะเขามีกิจกรรมที่มีชื่อว่าJapanese Education Fair นะคะเขาก็จะแนะนำเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นค่ะแล้วก็สะดุดใจในนิฟี่โปรแกรมของมหาวิทยาลัยชิโซกะเพราะว่าค่าเล่าเรียนฟรี4ปีค่ะก็เลยติดใจลองสมัครสอบดูค่ะวิธีการเตรียมสอบของนิฟี่นะคะสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือคะแนนสอบ EJU ค่ะเพราะว่าคะแนนสอบ EJU เนี่ยเป็นคะแนนที่คะแนนตัวกะข้อสอบตัวกลางนะคะที่คนที่อยากจะมาเข้ามหาวิทยาลัยญี่ปุ่นจะต้องสอบทุกคนนะคะไอ้ข้อสอบนี้ก็จะเป็นข้อสอบที่ข้อสอบเอนทรานซ์ของเด็กญี่ปุ่นที่เอนทรานซ์ของเด็กญี่ปุ่นแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนื้อหามันจะเป็นเนื้อหาของเด็กม.ปลายของญี่ปุ่นนะคะเราก็ต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบเกี่ยวกับเนื้อหาของญี่ปุ่นนะคะก็เตรียมจากที่เมืองไทยนะเขาก็จะมีศูนย์จัสโซนะคะที่แนะแนวเกี่ยวกับนักศึกษาไปเรียนต่อมหาลัยที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีตัวอย่างข้อสอบ EJU มากมายนะคะก็ไปซีล็อกขอเขาซีล็อกเอาได้ค่ะค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญอันดับที่สองก็คือเขาก็จะมีสอบสัมภาษณ์ไอ้สอบสัมภาษณ์นี้นะคะเขาก็จะมีคุณครูจากมหาลัยชิโซกะมาสัมภาษณ์ถึงกรุงเทพอันนี้เขาก็จะถามเรื่องทั่วไปค่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษนิดหน่อยไอ้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็เขาก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทำไมคุณถึงอยากเข้าอะไรอย่างนี้มากกว่าก็ควรที่จะต้องตัดสินใจไว้ว่าทำไมเราถึงสนใจในคณะนี้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วตอนสอบก็รู้สึกว่าไม่เครียดสบายๆเขาก็เป็นกันเองค่ะไม่ต้องไปเครียดว่าน่ากลัวอะไรอย่างนี้ก็มากันเยอะๆนะคะมาสอบกันตอนแรกก็เป็นห่วงนะคะว่าจะเรียนที่ญี่ปุ่นได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวเองก็อยู่เมืองไทยมาตลอดก็กลัวว่าจะไม่มีเพื่อนอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอมาอยู่แล้วก็มีเพื่อนมากมายนะคะแปลว่าเหมือนกับในห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมีเพื่อนคนต่างชาติอยู่แล้วแล้วเพื่อนคนต่างชาติก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแล้วก็มีเพื่อนคนญี่ปุ่นด้วยอะไรอย่างนี้ก็ชีวิตมหาลัยสนุกค่ะตอนนี้แล้วก็เรียนหนักด้วยแต่ว่าก็สนุกด้วยค่ะตอนนี้เรียนคณะวิศวกรรมไฟฟ้านะคะตอนแรกเขาก็จะตอนนี้เรียนแค่เขาเรียกพื้นฐานอยู่เรียนเบสิกแต่ว่าเดี๋ยวปี2ปี3เขาก็จะเรียนเกี่ยวกับเฉพาะทางนะคะตอนนี้ก็ปี1เขาก็จะมีวิชาที่สนุกอยู่ก็คือทำหุ่นยนต์ค่ะไอ้ทำหุ่นยนต์ก็คือทำหุ่นยนต์จากเป็นศูนย์นะคะคือทำตั้งแต่ไมครอนค่ะสนุกมากในการประกอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่โปรแกรมอะไรอย่างงี้เขียนโปรแกรมอย่างเงี้ยค่ะสนุกมากก็สำหรับมหาลัยนี้นะคะที่ฮามามาตสึแคมปัสก็มีคนญี่ปุ่นแค่คนไทยแค่คนเดียวเองนะคะก็อยากจะให้มาคนไทยมาที่นี่กันเยอะๆเพราะว่าค่าเทอมก็ฟรีแล้วก็เพื่อนๆคุณครูก็มีเยอะแยะแล้วก็ใจดีมากมายฉะนั้นมากันเยอะๆนะคะก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ว่าสอบเข้ามหาวิทยาลัยนี้ได้นะคะเพราะว่าเคยดูแล้วก็เคยศึกษาเคยดูจากป
วัติต่างๆนะการเข้ามหาลัยของญี่ปุ่นซึ่งเป็นมหาลัยของรัฐบาลเนี่ยนะคะจะเข้ายากมากนะคะที่เคยเรียนมาในครั้งนี้รู้สึกว่าลูกสาวโชคดีนะคะโชคดีมากคนนึงที่สามารถจะเข้ามหาลัยนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะ เรื่องความปลอดภัยในประเทศญี่ปุ่นก็ซึ่งประเทศญี่ปุ่นนี้ก็มีความปลอดภัยสูงอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้เป็นห่วงมากค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายสูงใช่ไหมคะก็เคยไปญี่ปุ่นมา 2-3 ครั้งนะคะก็ไปดูพวกสินค้าต่างๆก็ถ้าเกิดว่าเรารู้จักเลือกรู้จักคือใช้ก็ไม่ค่อยกังวลมากนะคะก็การที่ได้เข้ามาในนี้นะคะก็รู้สึกว่าซึ่งสามารถที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้เก่งขึ้นนะคะหนึ่งแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้แล้วก็ภาษาไทยภาษาอังกฤษรวมได้3ภาษาก็อนาคตนะคะก็คิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้เยอะในการใช้ประกอบอาชีพอะไรแบบนี้นะคะคิดว่าน่าจะดีค่ะ今回の資材留学生トークはいかがでしたか？それではまた見てください。